Jennifer Gilman Miss Grand Prix 2023. และวันนี้นะคะเจนนี่ก็มีเรื่องราวดีๆนะคะอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังวันนี้นะคะเจนนี่อยู่ที่จังหวัดตราดค่ะแล้วจังหวัดตราดของเรานะคะก็มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนะคะนั่นก็คือผ้าอีโคปรินท์3ป่านั่นเองหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าผ้าอีโคปรินท์3ป่าเนี่ยคืออะไรผ้าอีโคปรินท์3ป่านะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่นำเอาใบไม้นะคะมาทำให้เกิดลวดลายบนผ้าค่ะใบไม้ที่เราได้มานะคะก็จะมาจากป่าสมุนไพรป่าชายเลนป่าภูเขานะคะแล้วทั้งหมดที่ได้มานะคะก็มาจากตำบลคลองใหญ่นะคะอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะผ้าอีโคปรินท์3ป่านะคะของเราจะเป็นยังไงลวดลายสีสันสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะผ้าอีโคปรินท์3ป่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านธรรมชาติล่างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดที่นำต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ในป่าชุมชนเช่นใบหูกวางเมื่อนำมาผ่านกระบวนการทำผ้าอีโคปรินท์แล้วจะทำให้เกิดสีเขียววินเทจสวยงามทันสมัยนอกจากนี้ยังมีใบมังคุดใบสักทองที่ทำให้เกิดสีน้ำตาลและขมิ้นชันที่ทำให้เกิดสีเหลืองหรือแม้กระทั่งเปลือกของต้นโกงกลางที่ยังทำให้เกิดสีน้ำตาลเหมือนกันวัสดุธรรมชาติเหล่านี้ได้ถูกชุมชนในจังหวัดตราดนำมาคิดค้นและดัดแปลงเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าอีโคปรินท์3ป่าเป็นได้ทั้งเสื้อกระโปรงกระเป๋าผ้าคลุมและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดโดยกระบวนการการผลิตผ้าอีโคปรินท์3ป่าเป็นกระบวนการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสุดๆไม่ใช้สารเคมีหรือสารอันตรายในกระบวนการทำเลยแถมยังใช้น้ำทะเลล้างแทนน้ำเกลือซึ่งกระบวนการผลิตและลวดลายที่สวยงามเหล่านี้ทำให้เกิดผ้าอีโคปรินท์3ป่ากลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดตราดที่ทุกคนต้องห้ามพลาดแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผ้าอีโคปรินท์3ป่าของเราสวยสดใสลวดลายไม่เหมือนใครใส่ไปแล้วเนี่ยไม่ซ้ำใครไม่อายใครแน่นอนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเจนนี่อยากจะให้ทุกคนช่วยติดตามนะคะเจนนี่จะเอาผ้าอีโคปรินท์3ป่าของเราเนี่ยไปใส่ในการเก็บตัวบนเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2023ด้วยฝากติดตามด้วยนะคะ And if you guys come to Trat don't forget to check out our eco print dress of our Trat province and please share me up on Miss Grand Thailand 2023